สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักกับดิฉันปรีณังกิตติยสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมคะประเทศไทยเป็นแผ่นดินทองที่ใครๆอยู่แล้วก็มีแต่ความสุขกายสบายใจมีแต่รอยยิ้มความรักให้แก่กันแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าความสุขเหล่านั้นเกิดจากศาสตร์ของพระราชาค่ะที่พระองค์นะคะได้ค้นคว้าทดลองวิจัยจนเกิดเป็นองค์ความรู้และเกิดเป็นประเทศไทยของพวกเราให้พวกเรามีแต่ความสุขสงบมีทั้งรอยยิ้มและความรักค่ะและรายการ Land of Love วันนี้นะคะส้มอยู่ที่งานสัปดาห์ห้องสมุดที่มหาวิทยาลัยศิษย์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะรายการของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรับฟังค่ะในงานเสวนากับ2นักเขียนชื่อดังนะคะท่านแรกก็คือคุณขัตติยามหาศิลป์ค่ะเจ้าของนามปากกาคณิตยาค่ะและท่านที่2คือคุณนวรินทร์สมบูรณ์เจ้าของนามปากกาชมจันทร์นั่นเองนะคะเรื่องราวทั้งหมดวันนี้ค่ะจากแรงบันดาลใจ5ดวงใจพักนิยายรักลูกไม้ของพ่อสู่รักห่มฟ้าและเรื่องราวจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกันค่ะก็อยากจะถามแต่ละท่านว่ามีแรงบันดาลใจอะไรนะครับที่โผล่มาเป็นงานเขียนมาทำงานเขียนหรือว่าอยู่ๆนอนหลับฝันตื่นขึ้นมาก็อยากเป็นนักเขียนอะไรครับอยากจะถามที่ละท่านคุณชมจันทร์ก่อนค่ะก็ด้วยความที่เป็นคนชื่นชอบการอ่านตอนเด็กๆ ก็คือแบบสิงอยู่แถวๆร้านหนังสือหรือไม่ก็ร้านเช่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อ่านการ์ตูนที่แบบว่าน้องๆอาจจะเคยผ่านตามาบ้างอย่างพวกคำสาปฟาโรห์อะไรเงี้ยที่แบบต้องมีคนอ่านกันบ้างเกิดทันไหมฮะคำสาปฟาโรห์อ่ะดูหน้างงๆนะรู้จักไหมฮะคำสาปฟาโรห์ถ้าพูดโดเรมอนนี่ยังจะรู้จักมากกว่าโดเรมอนก็อ่านมาเหมือนกันค่ะคือประเด็นคือผมอ่ะเป็นผู้ชายใช่ไหมแต่คำสาปฟาโรห์ที่ผมอ่านนะมันก็แบบพวกดราก้อนบอลซันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชื่นชอบการอ่านมาตลอดแล้วก็เป็นถามว่าเป็นความฝันไหมก็เป็นเราก็แอบคิดนิดๆว่าสักวันหนึ่งอยากจะออกหนังสือที่เราเขียนเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นนักเขียนจริงจังอะไรขนาดนั้นก็เริ่มอ่านเริ่มเขียนเริ่มจดบันทึกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่เริ่มนี่สมัยสักช่วงไหนช่วงมัธยมต้นมัธยมปลายหรือประถมหรืออนุบาลก็อ่านเริ่มอ่านการ์ตูนมาตั้งแต่ประถมค่ะประถมนะฮะใช่แต่พอโตขึ้นมาก็จะอ่านแนวอื่นบ้างแนวพัฒนาตัวเองแนวอะไรพวกเนี้ยค่ะก็อ่านมาตลอดค่ะแต่มันขออนุญาตเจาะไปทีละท่านนะครับคือผมก็เป็นพวกอ่านการ์ตูนนะครับแต่โตมาเนี่ยผมไม่เคยอ่านหนังสือที่เป็นตัวหนังสือเลยมันมีจุดเปลี่ยนไงระหว่างในการ์ตูนที่มันเป็นรูปภาพเนาะอันนี้ใครอ่านการ์ตูนแบบเป็นรูปภาพบ้างมีจกมือแล้วใครที่อ่านชอบอ่านนวนิยายตัวหนังสือแบบนี้บ้างอ่ะยกมืออ๋อเนี่ยเห็นไหมผมจะมันจะมีเลือก2แนวหรือไม่ก็คือเป็นการ์ตูนก่อนแล้วค่อยมาเป็นแนวตัวหนังสือจุดเปลี่ยนตรงนั้นเป็นยังไงครับก็ไม่มีจุดเปลี่ยนอะไรเลยนะคะคือเป็นคนที่ชอบการอ่านเฉยๆค่ะก็คือถ้าเป็นรูปภาพเป็นตัวหนังสือคืออ่านได้หมดเลยอะไรเงี้ยค่ะคราวนี้มาถึงคุณคณิตยาเนาะเป็นยังไงบ้างครับขอใช้ชื่อเล่นละกันนะคะอุ๋ยนี่คือชอบตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะประถมเป็นน้องป๊อปอะค่ะก็คือชอบอ่านนวนิยายก็คือแบบการ์ตูนก็อ่านเหมือนกันคำสาปฟาโรห์ก็อ่านนะคะแล้วก็มาเป็นนวนิยายก็อ่านตั้งแต่สมัยประถมเริ่มตั้งแต่เล่ม10บาทสมัยนี้ก็เป็น12 15ไปแล้วค่ะแล้วก็เป็นนวนิยายแบบขยับขึ้นมาของรุ่นจามาลีพัชชาอริตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจุดเริ่มต้นจากการที่เราอ่านแล้วเหมือนกับว่าตอนจบของเรื่องเนี่ยเราขัดใจว่ามันอยากจะได้เป็นอย่างที่เราต้องการอย่างเงี้ยทำไมไม่จบอย่างนี้ก็เลยแบบทำไมก็เลยกลับมาเป็นแรงบันดาลใจว่าอยากจะเขียนนวนิยายนี่แหละที่เองอยากอ่านก็เลยแบบสมัยเด็กก็เลยเขียนเป็นลักษณะเรื่องสั้นนะคะส่งไปที่นิตยสารที่เขารับแบบเรื่องจากทางบ้านอย่างเช่นนิตยสารไวน่ารักที่สมัยนี้ยกเลิกไปแล้วนะคะไวน่ารักเลิกไปนานแล้วตอบทันค่ะเป็นทันไหมฮะน้องนิตยสารแฟชั่นไวน่ารักอะค่ะมันจะแบบมันก็ส่งมาแล้วก็ทีวีภูครับทีวีภูในสมัยปตีช่วงนั้นปีหนึ่งก็ยังคงมีเวลาบ้างนิดหน่อยก็เลยเขียนอะไรเงี้ยคือเริ่มเขียนแล้วตั้งแต่เรียนตั้งแต่ม .5 นะคะม .6 ค่ะม .5 เราทำอะไรอยู่ยิ้มก็ลงเรื่องสั้นมาโดยตลอดนะคะก็จนกระทั่งปี2นี่คือเริ่มแบบเวลามันไม่ได้แล้วเพราะว่าต้องเริ่มเข้าวิชาเอกแล้วก็เลยไม่มีเวลาก็เลยแบบก็หยุดงานเขียนไปแต่ว่า
็สมัยนั้นก็คือตอนที่เรียนก็แต่ว่าเขียนบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นชิ้นอันเหมือนกับสมัยเรียนมัธยมแล้วค่ะทำไมล่ะครับตอบคำถามเวลามันไม่มีแล้วค่ะมันเนื่องจากเราต้องพอเราเรียนเหมือนกับว่าต้องจัดสรรเวลาเองแล้วล่ะมันไม่เหมือนกับมันช่วงรอยต่อระหว่างปีหนึ่งนี่เหมือนกับเรายังจับทิศทางไม่ได้ที่แบบเราชินกับโรงเรียนสมัยมัธยมที่ครูป้อนให้ทุกอย่างแต่พอปีหนึ่งนี่คือแบบเหมือนกับก็คงเหมือนกับที่มอรังสิตที่แบบเราต้องค้นคว้าหาความรู้เองซึ่งฉะนั้นยังปรับตัวไม่ได้ก็ยังคงเวลาส่วนหนึ่งเอาไปเขียนในสิ่งที่ตัวเองอยากเขียนเอ๊ะแต่สงสัยแล้วก็คือคุณคณิตยาอยู่ภูเก็ตใช่ไหมครับเอาแล้วทำไมถึงสามารถส่งเรื่องเขียนมาลงตอนนั้นก็คือนิติศาสตร์เขาเปิดรับทางบ้านเปิดทั้งหมดเลยค่ะก็คือใครเข้าใจว่าน่าจะเปิดโอกาสให้ถ้าทางบ้านส่งไปน่าจะได้ลงทั้งหมดนะคะแต่ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็คือประมาณสมมติว่าส่งไปเดือนนี้อีก 2-3 เดือนก็ได้ตีพิมพ์แล้วอะค่ะแต่ก็เราก็จะแบบเหมือนกับก็เข้าไปอ๋อที่เขามีรับนักเขียนแบบให้ส่งเรื่องมาผมเกิดทันเพราะน้องๆคือน้องๆที่ถามนี่เพราะน้องๆยุคนี้เขียนเฟซบุ๊กด่าแรงๆก็มีคนมาแชร์เลยเนาะอะไรประมาณนี้มันสมัยนั้นมันยากครับก็คือกว่าเราจะได้เป็นนักเขียนได้โชว์ผลงานตัวเองเนี่ยมันจะมีให้เขียนออนไลน์ยังไม่มีประมาณยังไม่มีก็จะแบบเปิดคือทางคือนิตยสารอะไรก็แล้วแต่ที่เราอ่านที่เราสนใจอันนี้พูดถึงสมัยที่ยังไม่มีมือถือเลยนะน้องๆอาจจะนึกไม่ออกที่เวลาเขียนหากันเนี่ยต้องเขียนจดหมายเนี่ยเวทีอะไรที่เปิดกว้างให้เราได้เราก็จะส่งไปทั้งหมดอะค่ะใช้ความพยายามอย่างสูงมันคุณความชอบอะไรเงี้ยแล้วมันความภูมิใจสมัยเด็กว่าแบบทั้งที่ของรางวัลไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าเป็นนิตยสารแฟชั่นไว้หน้าร้านก็จะเป็นเสื้อผ้าส่งมาให้เป็นเทปคาสเซ็ตอะไรเงี้ยอ๋อหรือไม่ก็เงินสัก500บาทไม่มีครับเป็นของที่ระลึกล้วนๆเลยค่ะแต่ด้วยความที่เหมือนกับเราได้เก็บเป็นผลงานมันเป็นความภาคภูมิใจของเด็กๆที่แบบเราได้งานเราได้ตีพิมพ์แบบครับอย่างนั้นนะเอามาโชว์เพื่อนไหมฮะไม่เลยค่ะเก็บไว้เพื่อนไม่รู้ใช่ไหมครับแต่ว่าเพื่อนรู้ค่ะอ๋อเพื่อนก็จะแบบเขาก็จำมันนานมากจำไม่ได้แต่ว่าตัวเองจะเก็บไว้ตั้งแต่ตอนทุกวันนี้ก็ยังมีเก็บไว้อะค่ะอันนี้คือสตาร์จากการส่งเรื่องแบบนี้เนาะสมัยม.5แล้วทางคุณชมจันทร์เป็นไงครับสตาร์จากการเริ่มเขียนเล่มแรกเลยค่ะแล้วก็ลองส่งสำนักพิมพ์อมรินทร์ดูค่ะอ๋อก็ได้ตีพิมพ์เป็นเล่มแรกอะค่ะสักพ.ศ.ไหนครับปี53ค่ะเล่มแรกพ.ศ.สายแน่ปี53ค่ะคือเวลาเราอยู่ในมหาลัยครับเราจะหน้าพอๆกับเด็กๆแหละครับไม่ต้องกังวลนะฮะปี53อ๋อไม่ที่ถามนี้นะเพราะอยากบอกน้องๆนิดนึงคือการที่จะส่งผลงานเขียนเนี่ยในอมรินทร์ถือว่าเป็นสำนักพิมพ์ที่ใหญ่นะครับค่อนข้างยากเพราะว่าผมก็เคยมีความฝันเหมือนกันแต่จะส่งสำนักพิมพ์เช่นพลอยไพลินหรืออะไรพวกนี้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เขียนเพราะมันไม่มีเวลาครับก็ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมากมายค่ะก็ลองเขียนดูเป็นแนวโรแมนติกแล้วก็สืบสวนสอบสวนนะคะลองส่งดูก็โชคดีตอนนั้นก็คือบก.ท่านที่ดูแลสำนักพิมพ์อมรินทร์ตอนนั้นก็คือให้โอกาสครับก็เลยเลือกตีพิมพ์เป็นก้าวแรกของการเป็นนักเขียนแหละมาจนถึงทุกวันนี้แต่นึกภาพคือการเขียนเล่มแรกเนี่ยคือเรามีดิเรกชันอยู่แล้วหรือว่ามีแนวมีธีมเราเซตธีมไว้ทุกเล่มอะค่ะว่าเล่มนี้เราจะเขียนเกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่มแรกก็คือเซตไว้ว่าเป็นแนวโรแมนติกแล้วก็ดราม่าสืบสวนสอบสวนอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วเอาแนววิธีการทำงานนี้มายังไงเพราะว่าไม่เคยเป็นนักเขียนเนาะใช่ค่ะก็เราเอาวิธีการทำงานเอาแรงบันดาลใจจากการที่เราลองอ่านมาเยอะๆแล้วก็มาคิดรูปแบบของตัวเองค่ะอ๋อเห็นไหมครับเราวิเคราะห์มาแล้วว่าเกิดจากการอ่านเยอะแต่ก่อนหน้านั้นก็คือได้มีการเขียนฝึกเขียนของเรามาบ้างแล้วว่าเอ๊ะเราต้องเขียนพวกจดบันทึกหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่เคยลองส่งแบบพี่อุ๋ยคณิตยาค่ะอ๋อไม่น่าเชื่อนอกจากแบบอ่านคำสาปฟาโรห์การ์ตูนตาโตโตอะไรเงี้ยอ่านดักบอลแซดการ์ตูนจอมพลังใช่แล้วก็เปิดช่อง9การ์ตูนทุกเช้าหน้าต่อยเซมเบ้โอ้พูดมาน้องๆทันหรือว่าเอาโคนันน่าจะทันนะโคนันเออพยักหน้าพยักหน้าโอ้ดีนะฮะจากเรียกว่าจากตรงนั้นก็เลยเริ่มจดบันทึกแล้วก็เริ่มเรียงความคิดของตัวเองก็คือจากเล่มแรกมาเล่ม2เล่ม3เนี่ยเริ่มเรียงความคิดคืองานเขียนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องความคิดของเราต้องเป็นระบบอะค่ะจาก1ไป2ไป3ไป4อะค่ะแล้วกว่าจะเขียนออกมาได้เล่มนึงก็คือเราต้องเซตพล็อตของเราไว้เป็นโครงคร่าวๆทำเป็นแผนภูมิเลยค่ะว่ามีตัวละครอะไรบ้างมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันยังไงแล้วก็เซตเป็นพอร์ตอะค่ะ
อ๋อคือวางโครงเรื่องไว้หมดแล้ววางพระเอกนางเอกตัวโครงไว้หมดใช่ใช่ค่ะแล้วก็เขียนซีเควนต์ไว้อะค่ะครับเรื่องราวว่ามีเหตุการณ์1 2โยงไป3ไป4อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องคิดไว้ทั้งหมดก่อนจะมาลงมือเขียน1เล่มอะค่ะแล้วทางคุณคณิตยาเป็นไงครับคือสตาร์ทมาก็คือฝึกจากเขียนสั้นๆแล้วก็หลังจากนั้นก็คือของแต่ตอนก่อนจะเริ่มเขียนสั้นๆเนี่ยมันมีจุดยังไงบ้างครับช่วงนั้นคือเขียนเรื่องยาวแต่แบบสมัยอย่างที่ก็คือปี2ก็ยังคงเขียนแต่ว่าไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันนะคะแต่ว่าเป็นชิ้นเป็นอันจริงๆก็ตอนที่จบมาทำเป็นนักข่าวแล้วอะค่ะช่วงนั้นก็คืออินกับเรื่องการเมืองชอบเรื่องการเมืองก็เลยเขียนแนวสืบสวนสอบสวนคือเรื่องรหัสโทรชนที่เป็นละครช่อง3อะค่ะก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องของปัญหาการเมืองเรื่องคุณทักษิณแต่ว่าในเรื่องคือก็ไม่ได้แบบเหมือนกับใช้พล็อตคร่าวๆแล้วก็ตอนจบตอนท้ายว่าสุดท้ายครอบครัวของนักการเมืองชุดนี้ของคนครอบครัวนี้เป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนที่เป็นละครมีการปรับค่อนข้างเยอะค่ะเรื่องปัจจัยหลายๆอย่างในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าช่วงนั้นคือทางค่ายยูมาเขาจะบอกล่วงหน้าเลยว่าแบบนวนิยายที่ซื้อไปเนี่ยต้องปรับอะไรบ้างอย่างคุณเอซึ่งเป็นคนที่เขียนบทโทรทัศน์เรื่องนี้เขาจะแจ้งโทรกับหนาว่าแบบมีการปรับนะไปถ่ายทำที่ต่างประเทศไม่ได้ที่คือช่วงแรกคุณทักษิณกับอีไอไฟคืออยู่ประเทศอังกฤษค่ะก็ในเรื่องตอนท้ายก็อยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วพี่เอค่ายยูมาเป็นคนที่เขียนบทโทรทัศน์เขาแจ้งว่ามันเรื่องปัญหาเศรษฐกิจช่วงนั้นที่ไม่สามารถถ่ายทำที่อังกฤษได้ก็จะปรับนะแล้วก็เสริมบทก็คือเพิ่มบทเฉลี่ยตัวละครมีการแบบตัวร้ายเพิ่มบทมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าในละครกับในนวนิยายมันก็จะต่างกันตรงจุดนี้ค่ะเฉลี่ยน้ำหนักตัวละครมากขึ้นแล้วก็ตัดฉากต่างประเทศเพื่อเซฟค่าได้จ่ายแล้วก็มีดราม่าเยอะขึ้นไหมฮะมีเยอะมากต้องให้เขาเรียกว่าคนทั่วไปดูได้ง่ายๆใช่ไหมฮะพูดถึงก็เป็นไม่เป็นความภูมิใจแล้วว่าจริงๆพอคุณคณิตยาพูดถึงเนี่ยคืองานเขียนเนี่ยถูกปรับไปเป็นบทโทรทัศน์ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้มีชื่อเสียงไหมฮะช่วงนั้นก็ไม่นะคะก็ถือว่าแบบยังคงใช้แต่ว่ามีเพื่อนออฟฟิศก็คือหัวหน้าแซวคือคนรอบข้างในออฟฟิศเดียวกันแซวมากกว่าแต่คนรอบข้างไม่มีใครรู้จักเราอยู่แล้วแล้วก็มันเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกับชีวิตอะค่ะคราวนี้ก่อนจะไปถึงนวนิยายหรือเรื่องที่เรามาคุยวันนี้เนาะสองซีรีส์นี้ครับตอนที่มาจับงานเขียนเนี่ยครอบครัวให้การสนับสนุนยังไงมีที่ไปที่มาไหมครับในของอุ๋ยก่อนครับครับของคุณคณิตยาเลยครับไม่นะคะเพราะว่าเหมือนกับของอุ๋ยนี่คือแบบเราแยกมาจากอุ๋ยย้ายมาจากภูเก็ตใช่ไหมคะมาเรียนตั้งแต่สมัยปีหนึ่งก็ใช้ชีวิตมาที่นี่โดยตลอดเพราะฉะนั้นก็ครอบครัวสรุปจริงๆอ๋อโอเคสมัยเด็กก็ยอมแม่ก็จะสนับสนุนก็คือแบบโอเคอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็อยากให้เป็นนักเขียนใช่ไหมฮะเขาคือถ้าเกิดเราชอบทำอะไรครอบครัวสนับสนุนนะคะก็โอเคค่ะส่วนถ้าตอนที่เราจบมาแล้วเราก็ใช้ชีวิตเราคนเดียวอยู่แล้วก็เลยโอเคอยู่แล้วค่ะเราก็แบ่งจัดสรรระหว่างงานประจำกับการเขียนนวนิยายอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนมากจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าจัดสรรไม่ค่อยได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยได้แค่ปีละหนึ่งเรื่องส่วนมากเพราะอย่างคุณคณิตยาก็เป็นตัวอย่างที่ดีคือตอนนี้ทำงานประจำอยู่ที่มติชนนะครับแล้วก็เขาเรียกว่างานอดิเรกก็คือเป็นนักเขียนแต่ตอนนี้กลายเป็นงานประจำเลยครับคนส่วนมากแซวกันเองใช่ไหมฮะก็แล้วคุณชมจันทร์ครับเป็นยังไงครับครอบครัวก็คล้ายๆกับพี่อุ๋ยเหมือนกันค่ะก็คือก็รักในสิ่งที่ทำเขาก็สนับสนุนเราเต็มที่คืออยากเป็นอะไรก็คือเป็นแต่ว่าสิ่งนั้นก็คือเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนบ้านผมเลยผมตอนผมจะจบมัธยมเนี่ยผมอยากเป็นนักดนตรีพ่อไม่ให้เป็นแต่ให้ไปเรียนวิศวะแล้วปัจจุบันก็เรียนเยอะแยะไปหมดนะครับคราวนี้อันนี้ทั้งสองท่านเป็นเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีกับน้องๆนะครับในนี้มีคณะอะไรบ้างเนี่ยนี่นั่งคณะเลยเรียนคณะอะไรฮะโอ้ยมาจากมหาวิทยาลัยทักษิณยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยศิลป์นะครับถ้าคิดจะย้ายจากทักษิณมาเรียนรังสิตก็ถามพี่สานิชนะฮะนี่ครับเพราะน้องๆที่นั่งในนี้คงจะหลากหลายคณะเนาะแล้วก็อยากเป็นนักเขียนคราวนี้จุดหนึ่งครับเมื่อสักครู่คือถามถึงเรื่องครอบครัวคราวนี้เขาเรียกว่ามันมีแรงบันดาลใจจากหนังสือสักเล่มไหมที่อ่านมันต้องมีสิหรือว่ามันเยอะแยะไปหมดนะฮะถามคุณธมจันทร์หน่อยนะครับหนังสือสักเล่มเหรอคะที่เป็นแรงบันดาลใจหลักเลยให้เราก้าวมาสู่นักเขียนจริงๆไม่มีแรงบันดาลใจจากหนังสือเล่มเดียวเพราะเป็นคนที่อ่านเยอะไปหมดเลยอ่านการ์ตูนอ่าน
ขายหัวเราะสมัยก่อนอ่านค่ะคืออ่านพออ่านเยอะไปหมดเรารู้สึกว่าแบบเราอยากมีเป็นของตัวเองสักเล่มอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นจากความฝันเล็กๆตรงเนี้ยค่ะมันเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราลองเขียนส่งดูค่ะแล้วพอได้ก้าวแรกในวาดวงนี้เราก็เอ้ยอยากทำมันต่อไปเรื่อยๆชีวิตมันต้องลองนะครับใช่ค่ะแล้วทางนี้ครับคุณคณิตยาของอุ๋ยนี่คือเรื่องที่เป็นแรงบันดาลใจคือเขาวานให้หนูเป็นสายลับอะค่ะไม่แน่ใจว่าใครได้อ่านบ้างกันบ้างเป็นละครด้วยค่ะแล้วก็แต่อุ๋ยอ่านในเวอร์ชันเป็นตอนนั้นคือบางกอกค่ะไม่แน่ใจจะทันกันไหมครับเป็นนิตยสารที่แบบเป็นเหมือนกับลายปากอะค่ะก็จะแบบเป็นลมตอนนั้นของคุณพัชชาก็แบบอ่านมาแล้วก็คือเป็นคนที่ชอบแนวบู๊อะค่ะนางเอกเรื่องนี้เป็นสายลับแล้วจากนั้นเขาก็เป็นช่อง3มาเป็นซื้อมาเป็นทำละครก็เป็นตอนนั้นใช่มีแฟนคลับอยู่ใช่ครับแต่ว่าอุ๊ยชอบตั้งแต่ตอนที่เป็นตอนเป็นแล้วก็เขาวานให้หนูเป็นสายลับใช่ค่ะตอนพิมพ์เป็น3เล่มด้วยเนี่ยค่ะเป็นปกสมัยนั้นอู้นานมากแล้วแล้วเป็นยังไงแล้วฝันว่าตัวเองอยากจะเขียนอย่างนี้ไหมฮะคือมันด้วยความที่เราอินกับนางเอกต้องเป็นสายลับเป็นแบบคนเก่งเท่มากๆนี่เป็นแรงบันดาลใจที่ตัวเองชอบเขียนแนวแบบบู๊เรื่องหลักชนกูดาบไม่เปลวไฟลักษณะอย่างนั้นนะคะเป็นแนวแบบการเมืองแนวบู๊แต่แบบเขาวานให้คือเสน่ห์ของเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความรักก็ด้วยมันมีหลายรสชาติมากเรื่องของความรักเรื่องของนางเอกที่แบบเก่งมากที่แบบสามารถที่จะแบบสืบมันมีเรื่องไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องนิดหน่อยเรื่องของคนสองใจจริงๆแล้วแอบชอบไสยศาสตร์นี่เองนะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจด้วยคือแต่ว่านางเอกเรื่องนี้มันตอบโจทย์เรื่องของแบบความสนุกเรื่องของความรักเรื่องของหลายรสชาติอะค่ะแล้วมันกับมันตอบชีวิตบ้านๆด้วยแต่แบบเรื่องนี้มันถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของเหมือนคนในแบบสารวัตรตำรวจกับคนชาวบ้านคือชอบอ่านอะไรอย่างเงี้ยมันแบบอะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักอินเนาะอ่านแล้วก็ต้องนึกว่าตัวเองเป็นนางเอกใช่ไหมฮะไม่ช่วงนั้นอ่านก็คือแบบทั้งหมดอะค่ะรถมันมาทั้งแต่พระเอกนางเอกมันมาทุกอย่างอะเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นใครในนั้นแต่แบบมันคือรสชาติของความสนุกอะค่ะตอบโจทย์ว่าเรานี่คือแนวที่เราชอบเหมือนอ่านแล้วเราได้หลุดไปในโลกของยายแล้วเรารู้สึกว่าแบบอุ้ยมันเราเป็นคนมองที่มองดูเดี๋ยวคอยดูตัวละครตัวนี้มันต้องเป็นแบบนั้นตัวนั้นต้องเป็นแบบนี้เหมือนได้นินทาตัวละครอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเหมือนเราได้แบบเหมือนเราอยู่ข้างนอกแล้วเราได้แบบมองไปอะไรนะคะมันคือความสนุกเหมือนเคยดูหนังสักเรื่องหนึ่งที่เขาอ่านหนังสือแล้วหลุดเข้าไปในละครที่แบบเราแบบคลายเครียดอะไรเงี้ยครับแล้วงานคราวนี้เมื่อกี้คือแรงบันดาลใจเนาะเล่มแรกงานชิ้นแรกของแต่ละท่านเนี่ยที่เอาไม่ใช่งานชิ้นแรกงานชิ้นที่สร้างชื่อเสียงดีกว่าให้คนรู้จักปุ๊บงานเนี้ยคนจะรู้จักเลยครับงานชิ้นที่สร้างชื่อเสียงเหรอคะรู้สึกเหมือนยังไม่มีเพราะว่ารู้สึกเหมือนชีวิตเหมือนเป็นน้ำที่แบบยังไม่เต็มแก้วอะค่ะคือต้องแบบเติมเข้ามาคือต้องเติมเข้ามาตลอดเวลาเราต้องหาแรงบันดาลใจหาสิ่งที่ดีกว่าตลอดเวลาค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเรายังไม่มีผลงานที่เป็นที่เรารู้สึกว่ากล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าเอ้ยเล่มนี้แหละเป็นพีซมาสเตอร์ของเราแบบอันนี้พูดถึงความมีชื่อเสียงแต่เดี๋ยวจะถามเรื่องงานที่สร้างความภาคภูมิใจถ้าถามความภาคภูมิใจก็เป็นชุดลูกไม้ของพ่อค่ะเพราะตอนที่เขียนรู้สึกว่าแบบเราเขียนแค่เรื่องเดียวเรายังเหนื่อยมากเลยกับการหาข้อมูลไบโอดีเซลซึ่งยากมากที่จะเอามารวมกับความรักแล้วทำให้เรารู้สึกสะท้อนไปถึงพระองค์ท่านว่าโอ้ยเราพระองค์ท่านพระองค์เดียวต้องคิดโครงการเป็นร้อยแล้วต้องลงมือทำพระองค์ท่านเดี๋ยวจะลงรายละเอียดเรื่องเนี้ยแค่พองานที่เราภาคภูมิใจเนาะมันจะมีความสุขแล้วมันจะกระโดดเข้าไปอีกสเต็ปนึงถูกไหมฮะถามคุณคณิตยาถึงงานที่มีชื่อเสียงก่อนคล้ายๆน้องป๊อปนะคะคือยังรู้สึกว่าตัวเองยังแบบยังไม่ถึงจุดนั้นนะคะยังต้องพัฒนาต่อเยอะแต่แบบถ้าถามงานภูมิใจก็คือได้ถวายงานพระองค์ท่านในเรื่องของรักของฟ้าชุดนี้นะคะมันแบบมันมีที่มาอะไรหลายอย่างที่เป็นความภาคภูมิใจที่แบบเป็นคือเราได้แบบอันนี้คือเข้าเรื่องโผล่มานิดนึงนะครับคือแบบว่าคือต้นกำเนิดจากเรื่องนี้คือได้รับคือพระองค์พาท่านประสานมาที่สถาพรให้เขียนเรื่องนี้นะคือเล่าที่ไปที่มาคืองานชุดรักห่มฟ้าเนี่ยมาจากโครงการของพระองค์พาพระองค์พาที่พระองค์ท่านต้องการให้แบบถ่ายทอดของภารกิจพระองค์ท่านทั้ง5ด้านนะคะแล้วก็หลักใจความก็คือเหมือนกับภารกิจของพระองค์ท่านคือสานต่อจากโครงการพระราชดำริของในหลวงพระองค์ท่านศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็
พระองค์พาท่านก็สานต่อในทางบทบาทของท่านทั้งเรื่องของสมัยที่เป็นนักการทูตอยู่ที่เวียนนาปี55แล้วก็ปัจจุบันท่านเป็นอัยการท่านก็ยังคงเดินหน้าสานต่อในสิ่งที่สมเด็จปู่ท่านทรงดำเนินไว้ตั้งแต่โครงการ 4,000 กว่าโครงการที่ถ่ายทอดเป็นศาสตร์พระราชาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยอยู่ในคือเราต้องกลั่นทั้งหมดเป็นนิยายทั้ง5เรื่องนี้ค่ะครับเพราะจริงๆแล้วก็เป็นที่มาของการเชิญนักเขียนทั้งสองท่านนะครับคือห้องสมุดครั้งนี้นะครับก็คือมีโครงการจากแรงบันดาลใจ5ดวงใจพักหมายว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็ทรงงานหนักแล้วก็ทำภารกิจทำพระราชกรณียกิจมาเยอะนะครับก็ถ่ายทอดมารุ่นลูกรุ่นหลานเนาะพูดเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เรียกว่าพระองค์พาท่านก็เดินตามรอยสมเด็จปู่นะครับแล้วก็ได้มีให้นักเขียนไปเขาเรียกว่าไปสืบซอกเคาะแคะหานะแล้วก็ออกมาเป็นงานเขียนนะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับแล้วส่วนงานนี้ครับลูกไม้ของพ่อเป็นไงครับค่ะส่วนเรื่องของลูกไม้ของพ่อค่ะก็เป็นนวนิยายที่เขียนขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ค่ะซึ่งก็ในชุดนี้จะมี5โครงการที่เป็นโครงการในพระราชกรณีของพระราชกรณียกิจของพระองค์อะค่ะก็จะมีฝนหลวงที่เด่นๆที่รู้จักฝนหลวงก็คือในม่านเมฆแล้วก็มีเศรษฐกิจพอเพียงก็คือลูกนิธิรักแล้วก็มีเรื่องของป่าไม้ก็คือแสงดาวกลางใจแล้วก็มีเพลงพระราชนิพนธ์ก็คือหัวใจใกล้รุ่งค่ะแล้วก็เรื่องที่ป๊อปเขียนก็จะเป็นเรื่องของไบโอดีเซลอะค่ะชื่อว่าใต้ร่มใบพัดเป็นน้ำมันไบโอดีเซลก็จะเซตติ้งฉากเซตติ้งอะไรไว้ที่ทางภาคใต้เพราะว่าที่นั่นเขาจะมีเป็นโรงงานผลิตแล้วก็ทดลองอะไรของเขาแล้วตั้ง5เล่มนี้อยู่ในบริเวณใกล้ๆกันไหมครับการลงหาข้อมูลหรือว่าตัวไฮโดมันไม่ค่ะแล้วแต่อย่างรู้สึกว่าในม่านเมฆพี่ปอล้มแก้วก็จะได้ไปที่หัวหินค่ะที่นั่นเขาจะมีนักบินฝนหลวงซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยขั้นตอนวิธีการทำงานของแต่ละโครงการเนี่ยคือยากมากอย่างฝนเนี่ยสิอยากรู้ว่าเพราะ5เรื่องเนาะแล้วมันก็แบบ5คงจะคนละสถานที่ทำงานกันยังไงเพราะเรื่องทั้ง5เล่มนี้ผูกกันไหมครับไม่ผูกกันค่ะแต่ว่าเราจะมีการคุยงานกันบ้างค่ะว่าแต่ละคนเอาเรื่องไหนอะไรแล้วก็เวลามาเจอกันตามงานก็จะคุยกันได้แบบเมากันบ้างว่าอุ๊ยพี่จริงเหรอของพี่เป็นแบบนี้จริงเหรอก็อย่างในม่านเมฆอ่ะค่ะก็นักบินฝนหลวงอ่ะปกติเวลาที่คนขับเครื่องบินเขาจะต้องบินหนีครับเมฆอ่ะค่ะเมฆฝนเพราะว่าจะได้ไม่เกิดอันตรายแต่ว่าความอันตรายของฝนหลวงเนี่ยคือเขาต้องนักบินเขาต้องขับชนเมฆไปเพื่อไปโปรยสารนะคะใช่ค่ะอย่างตอนป๊อปเขียนไบโอดีเซลก็จะมีความยากที่โหยคือเรื่องนี้จะเห็นถึงสายพระเนตรที่กว้างไกลของในหลวงว่าอีก10ปี20ปีคือน้ำมันมันหมดมันมีจับหมดไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วกว่าจะแบบโหพระองค์ท่านคิดแบบกว่าจะได้มาแต่ละอันแล้วมันมีประโยชน์มากมีประโยชน์ตั้งแต่ตัวน้ำมันยันกากของพวกต้นปาล์มต้นสบู่ดำคือมันเอาไปทำปุ๋ยทำอะไรได้อะค่ะแล้ววิธีหาข้อมูลคือจากโครงการพระราชดำริเนี่ยกลายมาเป็นหนังสือสักเรื่องราวนี้เราแค่งานนี้ออกมายังไงก็คือขั้นแรกเลยค่ะก็คือเราดูก่อนว่าเราอยากเขียนเรื่องไหนตอนที่เลือกเขียนไบโอดีเซลเนี่ยเพราะว่าได้ดูวิดีทัศน์ของพระองค์ท่านก็เลยรู้สึกว่าไอ้ชอบเรื่องนี้จังอยากเขียนเรื่องนี้ค่ะคือจุดเริ่มต้นจากความชอบโครงการนี้แล้วเราก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าไบโอดีเซลมันคือโครงการอะไรแล้วมันต้องทำยังไงมีประโยชน์อะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือหาข้อมูลแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันทั้งหมดก่อนที่จะมาคิดพอดนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคือรายการ Land of Love วันนี้ค่ะต้องบอกว่าสำหรับงานสัปดาห์ห้องสมุดที่มหาวิทยาลัยศิษย์นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะพรุ่งนี้นะคะเรามาติดตามกันต่อค่ะในหัวข้อที่มีชื่อว่าจากแรงบันดาลใจ5ดวงใจพักนิยายรักลูกไม้ของพ่อสู่รักของฟ้าค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 22:00 น.เป็นต้นไปในสถานีโทรทัศน์ News 1กับรายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินความรักวันนี้ส้มและทีมงาน RSU Wisdom TV ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ